เมื่อวานทอดอมาฟ้องว่าทอดอมาฟ้องว่าไงฟ้องว่าเน้นฝนบ่เน้นฝนอ่อนน้ำสาดน้ำใส่เพิ่นเปียกบ่แม่นบ่เน้นฝนฮะอะไรนะใช่เลยครับใช่เลยครับเป็นหยังยิงไปสาดหน้าให้เพิ่นนะมันกายยามสงกรานต์ครับหยอกเลยครับฮะผมหยอกมันใหญ่ครับหยอกนี่โหไปหยอกยังไงทอดอเพิ่นนี่มันหลุนปูเจ้าเพิ่นได้หั่นทอดอมันปูเจ้าเพิ่นนี่ควรที่จะให้ความเคารพในฐานะผู้ที่มีวัยวุฒิผู้ที่มีวัยวุฒิเราก็ต้องยกย่องว่าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่การยกผู้อื่นก็คือการยกเจ้าของนั่นเองการพยายามที่จะกดคนอื่นนั่นแหละคือการกดเจ้าของเพราะความพยายามที่จะกดคนอื่นเป็นเรื่องของกิเลสไม่เป็นธรรมต่อไปอย่าไปยกหยอกกันไม่ถูกทั้งนั้นเรื่องหยอกมันเรื่องของเด็กน้อยเด็กน้อยมันอดที่จะหยอกกันไม่ได้พ้นจากสภาพความเป็นเด็กน้อยแล้วก็อย่าเอาเรื่องลักษณะของเด็กน้อยมาใช่มาเป็นกันเรื่องของเด็กน้อยมันก็เด็กน้อยแม่แต่ถึงจะเป็นผู้น้อยอยู่ก็ช่างต้องพยายามสร้างเราให้เป็นผู้ใหญ่การสร้างเราให้เป็นผู้ใหญ่นี่ละเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างสามเณรที่ได้สำดินแต่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เป็นสามเณรได้รับการยกย่องว่าเป็นเถระก็คือเป็นผู้ใหญ่สามเณรได้รับการยกย่องว่าเป็นเถระก็เพราะเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่ในใจ
ป็นผู้มีความเป็นผู้ใหญ่ในทางธรรมเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์จึงว่าอะไรที่เป็นลักษณะเด็กน้อยเป็นลักษณะเด็กน้อยหลีกอะไรที่จะเป็นลักษณะผู้ใหญ่เป็นลักษณะผู้ใหญ่รีบพากันพยายามทำให้เกิดให้มีขึ้นทำให้เกิดให้มีขึ้นสติก็มีก็สติก็มีธรรมเป็นธรรมที่ทำให้คนเป็นผู้ใหญ่คนไม่มีสติแก่เท่าผมหงอกฟันหลอหนังยานหลังค่อมผมหงอกนั่งยานฟันหลองกงกเงินเงินแต่เป็นคนไม่มีสติสตังยังไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ในสภาพกาความแก่งอมของเจ้าของนั้นสิ่งที่ควรพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดก็ไม่รู้สิ่งที่ควรไม่ควรก็ไม่รู้สิ่งที่ควรก็รู้ว่าควรสิ่งที่ไม่ควรก็รู้ว่าควรอันนี้ก็เป็นธรรมที่สร้างคนให้เป็นผู้ใหญ่จึงว่าอะไรที่จะเป็นการสร้างเราให้เป็นผู้ใหญ่นี่พยายามพยายามฝึกให้เคยชินในลักษณะหรือในความเป็นผู้ใหญ่นั้นทุกอย่างต้องฝึกทั้งนั้นในเมื่อมีความตั้งใจที่จะฝึกจะหัดนกก็ยังฝึกได้สังเกตนะนกมีนกน้อยตัวหนึ่งนั่นนะก็พยายามฝึกเขาฝึกจริงกระทั่งเวลาเขาอยู่ตามลำพังนี่การแสดงออกของเขาบางครั้งเหมือนกับคนนี่ถ้าเราไม่เห็นเขานะเสียงใครพูดกันคือเสียงเด็กน้อยนกเขาเคยชินเขาอยู่กับคนเขาพยายามเรียนจนกระทั่งเป็นเสียงคนเป็นภาษาคน
เราฟังแล้วก็พอที่จะสื่อพอจะที่จะสื่อได้ว่าเขาพูดภาษาอะไรแต่เขาไม่รู้นะว่าภาษาที่เขาสื่อออกมานั้นมีความหมายยังไงแต่เขาความพยายามที่จะฝึกเขาก็ฝึกของเขาได้เป็นภาษาคำพูดออกมาตื่นตัวในการที่จะฝึกเราตื่นตัวในการที่จะแก้ไขเราตื่นตัวในการที่จะปรับปรุงเราหลักของการปฏิบัติธรรมหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าตื่นในการที่จะแก้ไขเราตื่นในการที่จะปรับปรุงเรากิริยามารยาทกว่าคำพูดกิริยามารยาทการเคลื่อนไหวทางกายต้องปรับปรุงต้องแก้ไขสิ่งใดมีการกระทำแล้วมีการบกพร่องมีการกระทบกระทั่งในการกระทำทางกายวาจาอันนั้นหลีกคำว่าศีลก็คือการรักษากายวาจาก็คือมีความพยายามที่จะรักษาพยายามที่จะพัฒนาพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปในทางที่เรียกว่าเป็นประโยชน์สร้างสรรค์ไม่เป็นไปเพื่อความบิดเบียนไม่เป็นไปเพื่อการกระทบกระทั่งเป็นไปเพื่อความสบายใจในการเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันลักษณะนี้เป็นลักษณะของการรักษาศีลถ้าว่าปานาการฆ่าสัตว์ก็เป็นการกระทบกระทั่งเบียดเบียนอทินนาคือการลักทรัพย์อันนั้นก็เป็นการเบียดเบียนการประพฤติผิดในกามก็เป็นการเบียดเบียนการกล่าวมุสาวาทก็เป็นการบิดเบียนทำให้เสียใจเพราะการลงผิดเข้าใจผิดเสียใจว่าถูกหลอกการกินเหล้าสุราไม่เว้นจากการดื่มสิ่งที่เป็นของมึนเมาอันนั้นก็เป็นการเบียดเบียนเราทำให้เสียสติเสียสตังบางทีถึงกับว่ากลายเป็นคนเสียหายไปในลักษณะนี้เป็นการไม่แก้ไขเป็นการไม่ปรับปรุงศีลก็คือการแก้ไขการปรับปรุงทางกายทางวาจานี่เองมีความพยายามที่แก้ไขปรับปรุงเรานั่นเป็นศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
บวชถึงสมาธิก็พยายามที่จะแก้ไขพยายามที่จะปรับปรุงเช่นเดียวกันแต่แก้ไขปรับปรุงจิตแก้ไขปรับปรุงใจของเรานี่เป็นใจที่ไม่มีสติก็ทำให้มีสติเกิดขึ้นมีขึ้นทุกขณะในขณะที่เรามีสติรู้สึกตัวเมื่อไหร่รู้สึกตัวเมื่อไหร่ตั้งสติทันทีรู้สึกตัวเมื่อไหร่มีสติเมื่อไหร่ระลึกสึกรู้ทำความรู้สึกให้มีสติให้มีความแน่นมีกำลังยิ่งขึ้นไปคนเรามีความรู้สึกตัวแต่ความรู้สึกมันไปไม่เป็นหลักถึงการพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ทำให้ตั้งสติให้มีสติมีสติก็มีสติอยู่เป็นหลักแล้วก็ทำสติให้มีกำลังคือมีความแน่นหนามีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานอยู่ในความรู้สึกนั้นนี่ก็เป็นการฝึกเป็นการปรับปรุงให้จิตของเรามีธรรมธรรมก็คือสติไม่มีสติก็ไม่มีธรรมนี่ก็เป็นศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแก้ไขปรับปรุงใจของเราที่ไม่มั่นคงไม่แน่วแน่ไม่มีสมาธิให้เป็นจิตที่มีความแน่วแน่ให้เป็นจิตที่มีความตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วแต่จะสะดวกตามปกติถ้าเราไม่มีความพยายามใจของเรานี้จะไหลไปกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องตาหูจมูกลิ้นจะไหลไปเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งที่สัมผัสใจที่มีสติสมาธิเกี่ยวข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกี่ยวข้องเวลาตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นหลังจากการเกี่ยวข้องแล้วสิ่งที่สัมผัสนั่นผ่านไปหลังจากเกี่ยวข้องแล้วหลังจากสัมผัสแล้วสิ่งที่สัมผัสเกี่ยวข้องนั่นผ่านไปแต่จิตที่มีสมาธิยังคงอยู่ทรงอยู่ยังตั้งอยู่อย่างนั้นจะเปรียบเหมือนกับต้นไม้ลมพัดแรงๆลมพัดแรงต้นไม้โยกต้นไม้เอ็นโยกเอ็นใบไม้พลิกไปพลิกมาแต่เวลาลมผ่านไปแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมต้นไม้ก็ตั้งเหมือนเดิมใบไม้อยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นสมาธิก็เช่นเดียวกันจะต้องมีการอ่อนไหวแต่อ่อนไหวเฉพาะ
เวลาที่ตาสัมผัสหูสัมผัสจมูกสัมผัสหลังจากสัมผัสผ่านไปแล้วจะเที่ยงตรงเหมือนเดิมทำไมยิ่งว่าอย่างนี้เพราะสัมผัสอะไรนี่ต้องรับรู้สิ่งนั้นทันทีรับสัมผัสอะไรต้องรับรู้สิ่งนั้นทันทีเพราะธรรมชาติใจเขามีความรวดเร็วแต่สติธรรมเขาก็มีความรวดเร็วนี่ในการที่จะปรับจิตให้อยู่ในสภาพเดิมคือมีสติสมาธิจึงว่าสัมผัสแล้วเขาจะมีการไหวตัวหลังจากสัมผัสมีไหวตัวแล้วมีสติทันทีนี่มีสติมีสมาธิอยู่นี่เขาจะตั้งเที่ยงเหมือนกันเดิมเหมือนกับลมพัดใบไม้ต้นไม้พัดแล้วมันเอียงมันไหวหลังจากลมผ่านไปแล้วก็จะตั้งเที่ยงและคงที่เหมือนเดิมพูดถึงศีลท่านแปลว่าปกติสมาธิก็น่าจะแปลว่าปกติได้คือไม่หวั่นไหวโยกคอคลอนหรือล้มไปตามลมนี่ก็จิตของเราจะเป็นขึ้นต้องอาศัยการแก้ไขการปรับปรุงหรือความพยายามมีความพยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงมันจะต้องเป็นศีลขึ้นได้ศีลจิตเป็นไม่ใช่คำพูดว่าศีลเป็นศีลไม่ใช่หนังสืออ่านว่าศีลเป็นศีลจิตเท่านั้นเป็นศีลจิตเท่านั้นเป็นสมาธิและจิตเท่านั้นเป็นญาปัญญาและจิตเท่านั้นเป็นวิมุตติธรรมเป็นพระนิพพานธรรมจิตดวงเดียวนี้เป็นพระศาสดาทั้งหลายคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกบาททุกคาถาสอนเพื่อปรับปรุงแก้ไขจิตสอนเพื่อเป็นการพัฒนาจิตให้มีความพยายามสุดที่เราจะพยายามได้เรามีความพยายามสุดที่เราจะพยายามได้คำว่าวิมุตติธรรมคำว่าพระนิพพานธรรมเราจะเข้าถึงจุดนั้นและเจอและเห็นจุดนั้นเห็นสภาพสิ่งนั้นด้วยความเพียรด้วยความพยายามที่จะปรับปรุงพัฒนาปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแนะแหนข้อปฏิบัติแนะแหนปฏิหลักการไม่ผิดพลาดคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดสอนให้ปล่อยวางสอนไม่ให้ยึดถือสอนให้ปล่อยวางการที่จะปล่อยวางสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นได้จะต้องทำความแจ่มแจ้งในสิ่งที่ยึดถือนั้นถ้าหากว่ามีความพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ยึดถือสิ่งที่ยึดถือแล้วก็สามารถทำให้แจ่มแจ้งในสิ่งที่ยึดถือนั้นๆแจ่มแจ้งขณะใดความยึดถือหมดทันที
ัดเจนแจ่มแจ้งขณะใดความยึดถือก็หมดไปในขณะนั้นอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความชัดเจนแจ่มแจ้งอันนั้นเป็นข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนั้นคำว่าชัดเจนแจ่มแจ้งนี้หมายถึงว่าชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วความยึดถืออันนั้นหมดไปไม่ใช่ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วยังมีความพอใจในสิ่งนั้นยังยิ่งติดใจในสิ่งนั้นอันนั้นชัดเจนแจ่มแจ้งในเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนของกิเลสไปคำว่าสติปัญญาสติปัญญาเป็นคำพูดที่ติดกันต่อกันศีลสมาธิปัญญาก็เป็นคำพูดที่ประสานกันต้องประสานกันต้องอาศัยกันเหมือนกับการเหมือนกับไอ้ปากลิ้นจะสำเร็จในการรับประทานอาหารก็ปากก็ต้องอ้าลิ้นก็ต้องทำงานถ้าหากว่าปากกับลิ้นไม่ประสานกันอันนั้นการสำเร็จจะเป็นการทานอาหารไม่ได้ลิ้นมันว่าเลยอันนี้อร่อยนี่ปากมันไม่ยอมอ้าปากมันอ้าอยู่แต่ลิ้นมันไม่ยอมขยับมันกลืนไม่ลงจึงว่าต้องอาศัยกันสำเร็จเป็นการทานอาหารฉันอาหารสำเร็จในการเป็นทำขึ้นที่จิตที่ใจก็ต้องอาศัยคำว่าสติปัญญาต้องอาศัยคำว่าที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาหรือสติกับปัญญาต้องอาศัยกันเหมือนกับปากกับลิ้นศีลสมาธิปัญญาก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันต้องอาศัยกันเป็นปัจจัยกับอาศัยซึ่งกันและกันจะไปยกสิ่งใดถึงหนึ่งว่ามีความสำคัญก่อนสำคัญหลังแม่ไม่ได้ก็เหมือนกับล้อนั่นแหละเขาหมุนอยู่อย่างนั้นจะอันไหนหน้าอันนั้นไหนหลังไม่ได้เหมือนกับเท้าอย่างเงี้ยเดินไปอย่างเงี้ยเราจะว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังไม่ได้มันต้องสานต่อกันอยู่ตลอดเวลาขาซ้ายทำงานขาขวาไม่ทำงานก็ไปไม่ได้ขาซ้ายทำงานขาขวาทำงานเราจะว่าขาซ้ายก่อนขาขวาก่อนไม่ได้มันจะต้องอาศัยกันอยู่อย่างนั้นจึงถึงเป้าหมายคำว่าศีลสมาธิปัญญาก็เช่นเดียวกันคำว่าสติปัญญาก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยซึ่งกันและกันท่านจึงว่าหีนศีลมัชฌิมศีลปราณีแต่ศีลแล้วก็สมาธิก็ยังมีอุปจารสมาธิอานิกสมาธิอัปปนาสมาธิปัญญาก็ยังมีปัญญาหยาบปัญญากลางปัญญาละเอียดเป็นขั้นตอนทั้งนั้นมีอาศัยซึ่งกันและกันอาศัยซึ่งกันและกันต้นไม้มันจะโตขึ้นมาเป็นดอกเป็นผลเป็นผลเป็นใบในประโยชน์ในการที่เอามาบริโภคกับเขาชอบรับประทานก็ต้องอาศัยกันว่าต้นไม้มันโตขึ้นมาเพราะรากถูกอยู่แต่ไม่ถูก
ต้นไม้มันโตขึ้นเพราะเลยใบถูกอยู่แต่ไม่ถูกใบมันออกใบมันออกก็โตมันต้องอาศัยกันทั้งหมดแม้แต่เซลล์ทุกส่วนในต้นไม้นั้นก็ต้องมีส่วนประกอบแม้แต่เปลือกก็มีความสำคัญจึงว่าต้องมีความละเอียดถี่ถ้วนอยู่เสมอเป็นส่วนประกอบเท่านั้นความพยายามความพยายามความพยายามเดินทุกก้าวเดินทุกก้าวเดินทุกก้าวอย่าปล่อยให้ก้าวขวาก้าวซ้ายนั่นล่ะผ่านไปโดยไม่มีสติของเหล่านี้ทำได้ของเหล่านี้พยายามฝึกได้และกว่าแล้วพยายามในเมื่อมีความพยายามฝึกแล้วแล้วก็เป็นได้นี่ก็เป็นความพยายามเป็นขั้นตอนถ้าหากว่าไม่มีความพยายามจะไปก้าวหามรรคหาผลไม่เจอดอกสูงเกินไปไกลเกินไปถ้ามีความพยายามอยู่อย่างนี้ความพยายามอยู่อย่างนี้ความพยายามอยู่นี้เขาว่ามรรคผลไม่ไกลมรรคผลนี่ไม่สูงเกินไปเพราะเป็นทุกขณ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 ะในที่สุดก็เป็นขึ้นที่ใจเท่านั้นใจที่มีความฝึกหัดใจที่มีความพยายามใจที่มีความตะเกียกตะกายใจที่มีความพยายามใจที่มีความพยายามใจที่มีความพยายามกว่าใจดวงนั้นน่ะเป็นขึ้นมาถ้าไม่มีความพยายามแล้วเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดไม่มีสติแล้วเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนี่จึงผู้ปฏิบัติต้องมีต้องปฏิบัติทุกขณะทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนที่มีสตินั่นแหละเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมทุกขั้นตอนที่มีสตินั้นล่ะเราปฏิบัติธรรมแล้วเวลานั่งสมาธิเดินโยกมไม่มีสติแน่วแน่ไม่ตั้งสติสตางจริงจังเดินโยกมก็ไม่เป็นการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิก็ไม่เป็นการปฏิบัติธรรมบางทีนั่งเพ้อฝันปรุงแต่งไปตามกิเลสปัญญามาฉุดมาจูงโดยหนึ่งนวงที่นั่งสมาธิก็หลับซ้ำหลับไม่ได้บางทีนะเสียงโกนออกมาเสียอีกนั่นอันนั้นไม่เป็นการปฏิบัติธรรมจึงการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแต่ทุกขณะจึงให้พากันระมัดระวังสำรวมในเราให้ยิ่งคำว่าสำรวมชั่วแอกสำรวมชั่วแอกก็คือสำรวมอยู่ในเรานี้เองเพราะการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติเราการปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติสิ่งอื่นแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติแล้วเราไปปฏิบัติสิ่งอื่นเราจะได้ประโยชน์อะไรจึงการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติเราปฏิบัติเราปฏิบัติเราและประโยชน์นี้จะเกิดขึ้นแก่เราประโยชน์จึงขึ้นแก่เราเพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติประโยชน์จะเกิดขึ้นกับจิตของเราเพราะจิตเท่านั้นเป็นผู้กระทำไม่มีอะไรทำดินน้ำลมไฟเป็นน้ำเป็นดินเป็นน้ำลมไฟอยู่อย่างนี้ดินน้ำลมไฟข้างนอกเป็นยังไงดินน้ำลมไฟในสรีระร่างกายของเราก็เป็นอย่างนี้
มีแต่จิตเท่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติธรรมและเป็นจิตเท่านั้นเป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมจิตเท่านั้นเป็นธรรมและจิตเท่านั้นเป็นกิเลสดินน้ำลมไฟในโลกไม่มีเป็นธรรมกับธรรมชาติไม่เป็นธรรมที่จะแก้ไขกิเลสทำละลายกิเลสดินไม่เป็นอย่างนั้นมีแต่จิตเท่านั้นเป็นธรรมเป็นกิเลสเป็นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติเราดินน้ำลมไฟประกอบเป็นเราทำไมจึงว่าเกิดเพราะปลเลยมันปลูกฝังอบรมบอกอบรมกันมาอย่างนี้จนกระทั่งเป็นยึดถือขึ้นมาอันนี้เราก็ต้องศึกษาให้เข้าถึงความจริงในความจริงพันเนี่ยก็ดินน้ำลมไฟดีๆไม่มีอะไรเป็นเราไม่มีอะไรเป็นเราไม่มีอะไรเป็นของเราก็ดินน้ำลมไฟจะเป็นเราได้ยังไงไม่ได้จิตนี่ดูก็เป็นจริงๆแล้วจิตก็ไม่มีอะไรเป็นของเราจิตก็ไม่มีเป็นอะไรเป็นของเราหรอกดีก็ไม่ใช่ของเราไม่ดีก็ไม่ใช่ของเรานี่คำว่ายึดคำว่าปล่อยวางก็ยึดก็ยึดสิ่งเหล่านี้ปล่อยวางก็ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ปล่อยวางสิ่งที่ยึดนี่เองมันเป็นของเราไปหมดนะเดี๋ยวนี้ดีของเราไม่ดีของเรากิเลสมันไปว่าของเราไปสมุดจึงต้องตื่นตัวในการที่จะศึกษาเรียนรู้ถ้าเราไม่ศึกษาไม่เรียนเราจะรู้ไม่ได้แล้วเราก็จะหลงอยู่อย่างนี้ตลอดกันไปแล้วเราก็สิ่งเราที่ละสิ่งที่เราหลงอันเนี้ยจะผูกจะมัดเราให้เกิดตายอยู่ในกองมหันตทุกข์อันนี้กองมหันตทุกข์เข้าใจไหมล่ะการเกิดการตายการเกิดการตายการเกิดก็เกิดขึ้นในกองในมหันตทุกข์จะกองเงินกองทองใหญ่โตสักขนาดไหนนั่นก็กองมหันตทุกข์มีพระเถระท่านหนึ่งออกจากตระกูลเศรษฐีไปอุบายไปบวชกลับมาใช้โปรดบ้านในเมื่อความพร้อมในการที่จะโปรดตระกูลมีพอความพร้อมแล้วก็กลับมาโปรดในโยมพ่อโยมแม่ไปบินทบาทกับไปบินทบาทกันบ้างแต่ไม่เคยบาทเสมอไม่เคยใส่บาทสักทีพระลูกชายไปบินทบาทแต่มองไม่เห็นมองไม่รู้จำไม่ได้เพราะบางแห่งบ้านเศรษฐีมันก็จะเป็นบ้านใหญ่แล้วก็จะมีรั้วรอบบินทบาทก็ต้องอยู่ข้างนอกจะเปิดเข้าประตูก็ไม่ได้บ้านเศรษฐีเขาก็คงจะปิดคอยอยู่นั่นจนกระทั่งคนใช้เอาอาหารออกไปที่เหลือทานเหลือรับประทานกันเอาไปเทพระเถระก็บอกให้เอามาเทในบาทนี้เข้าไปใกล้จึงรู้จักว่านี่คือลูกชายของเศรษฐีกับแกที่ออกไปบวชในเมื่อได้อาหารที่เซคนใช้เ
เทใส่บาตรเนี่ยไปได้ก็เอาไปนั่งฉันในสถานที่อันควรคนชายเขาไปบอกพ่ออาแม่เศรษฐีโอ้ยว่าลูกชายพ่อนายมาแล้วกลับมาแล้วนี่เมื่อกี้มายืนอยู่ข้างนอกล่ะร่างกายเสื่อมโทรมอย่างนั้นน่ะไม่สดใสเหมือนก่อนเพราะผอมจำนี่เห็นเขาก็ไปไกลก็จำจึงจำได้เศรษฐีก็ดีใจมากแล้วลูกชายกลับมาคิดว่าลูกชายนี่ไปบวชนานแล้วก็คงจะเบื่อแล้วพากันไปแล้วทั้งครอบครัวไปเยี่ยมลูกชายไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องไปถึงเห็นกำลังได้ฉันอาหารอยู่ทำไมลูกทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้เหรอลูกเป็นเลยลูกของเศรษฐีนะมาทำอย่างนี้ได้เหรอพ่อเสียหายมากมากนะท่านท่านก็ฉันท่านในสุดแล้วก็แต่เรียบร้อยไปเรื่องการฉันในที่สุดก็เทศให้ฟังเทศให้ฟังเศรษฐีก็โอ้ไม่เคยได้ยินนี่ในที่สุดก็เลยได้ใจไอ้พรุ่งนี้นิยมนิมนต์ไปฉันก็บ้านนิมนต์ไปฉันที่ก็บ้านท่านก็ไปรับโดยไม่ปฏิเสธรับโดยไม่ปฏิเสธเศรษฐีก็ไปเตรียมแล้วเตรียมอาหารที่จะให้ลูกชายฉันลูกชายรับประทานในเต็มที่เพราะลูกชายรู้สึกว่าจะไม่เคยสมบูรณ์เรื่องอาหารกันรับประทานเท่าไหร่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่มาถึงบ้านไม่กลับมาเยี่ยมบ้านก็ยังได้รับประทานเศษอาหารเศษนั่นน่ะพรุ่งนี้ต้องเอาเต็มที่เตรียมอาหารเต็มที่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเตรียมอาสนะก็เตรียมเต็มที่เงินมีมากขนเอามาที่สามารถแจกขนได้ขนเอามากองเอาไว้ทองมีมากขนเอามาเพื่ ที่สามารถที่จะขนเอามาได้เอามากองไว้เรียกว่ากองเงินกองทองทำเป็นอาสนะที่จะให้ลูกไปนั่งฉันนะรับประทานให้สุดๆว่างั้นเถอะอาหารก็ปรุงอย่างสุดๆเงินทองก็กองเอาไว้ยิ่งกระทั่งเป็นกองๆเป็นกองใหญ่ที่สามารถที่จะมากองได้เช้ามาลูกชายก็ไปแล้วไปรับบิณฑบาตตามที่โยมพ่อนิ่มเศรษฐีนิมนต์ไปถึงก็ยืนดูเลยยืนดูก็ก็อยู่พูดก็โยมพ่อในเศรษฐีนั่นบอกว่าให้เก็บของเหล่านี้ออกซะแล้วขนไปทิ้งในมหาสมุทรขนไปให้หมดไปทิ้งในมหาสมุทรโลกสัตว์โลกเป็นทุกข์เพราะคำว่าเงินว่าทองนี้สัตว์โลกเป็นทุกข์กันก็เพราะสิ่งเหล่านี้ขนไปทิ้งในมหาสมุทรให้หมดซะนี่เป็นคำพูดของอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีคำพูดใดๆของท่านผู้ใดที่จะพูดอย่างนี้จะมีคำพูดอย่างนี้ออกมาก็คือคำพูดของสัมมาสัมพุทธเจ้าและอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าหากจะมีการพูดเรื่องการเงินการทองก็พูดให้แสวงหากัน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 
สาวกของพระพุทธเจ้าพูดให้เอาไปทิ้งสับสนวุ่นวายกันทั้งโลกถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ว่าสับสนวุ่นวายเรื่องเงินเรื่องทองมันลดน้อยลงไปต่อไปอีกนานเท่าไหร่สับสนเรื่องเหล่านี้ก็จะไม่น้อยลงไปมีแต่จะเพิ่มขึ้น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 เพราะความแข่งขันความยึดความถือนี่ความเห็นแก่ตัวมันเพิ่มขึ้นก็เงินทองก็มีความสำคัญในการที่จะสร้างนี่เจ้าของให้ใหญ่เพื่อแข่งขันเขาอื่นนี่ก็มีความสำคัญเพิ่มขึ้นแล้วในที่สุดก็ทุกข์ยิ่งขึ้นไปคำพูดนี้ออกจากใจที่เห็นชัดเห็นจริงนี่ว่าสัตว์โลกทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้จริงๆสิ่งเหล่านี้ทำให้สัตว์โลกทุกข์จริงๆสิ่งเหล่านี้มอมเมาสัตว์โลกให้ตาบอดหูหนวกจริงจึงเอาไปทิ้งให้มันหมดนี่เดี๋ยวนี้หากัน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 แข่งขันกันหาไม่ว่าทั้งบ้านไม่ว่าทางวัดจัดบุญกันอย่างนั้นจัดบุญกันอย่างโน้นจัดบุญอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้สารพัดจะเอาประโลกกันขึ้นมาบางทีเป็นของใหม่ของใหม่เอาประโลกขึ้นมาทั้งที่สิ่งนั้นเขาไม่รู้เรื่องจะว่าเงินบาทเงินก้อนเงินใบเงินก้อนอะไรก็ช่างไม่รู้เรื่องเพชรเนนจินดาทองคำธรรมชาติเขาก็ไม่รู้เรื่องมีแต่ปากของคนพูดเอาจึงว่าธรรมสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในเราไม่ได้บกพร่องกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นธรรมออกไปกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นธรรมออกไปเลิกละสิ่งที่ไม่เป็นธรรมออกไปให้เหลือแต่ธรรมที่เป็นแก่นของธรรมโดยธรรมชาติไม่ใช่ละได้ง่ายๆทำไมจึงไม่ใช่ละง่ายไม่ใช่ละได้ง่ายก็เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละนั่นมันเป็นเราราคะก็เป็นเราเป็นโทสะก็เป็นเราเป็นโมหะก็เป็นเราเป็นเราเป็นที่จริงๆเราจะไปละได้ยังไงจึงว่าไม่ใช่ละได้ง่ายสังเกตราคะเกิดขึ้นไม่ใช่ราคะอยู่ตรงโน้นราคะอยู่กับคำพูดราคะมันเป็นเราไปทั้งหมดตาเป็นราคะหูเป็นราคะจมูกเป็นราคะส่วนไหนเป็นราคะไปทั้งตัวแล้วจะไปละได้ยังไง
ดูเข้าไปจิตในใจนี่มันก่อราคะไปเต็มหัวใจโทสะโมหะก็เหมือนกันเต็มหัวใจเดียวกันทั้งนั้นแล้วเป็นเราทั้งหัวใจและจะละได้ยังไงนี่จึงไม่ใช่ละได้ง่ายๆเพราะมันเป็นเราซะก่อนนี่ถ้าราคะเป็นราคะกิเลสเป็นกิเลสมันก็ขอยังชั่วนะกิเลสมันไม่ได้บอกอย่างนั้นท่านพระพุทธเจ้าท่านว่ากิเลสก็สักแต่ว่ากิเลสเท่านั้นไม่ใช่เราแต่ใจมันเป็นกิเลสแล้วจะเอาคำสอนพุทธเจ้ามาใส่ใจให้รับรู้คำสอนพุทธเจ้ายังไงใจเป็นกิเลสมันก็ต้องรับรู้คำสอนคำสอนรับรู้เรื่องของกิเลสเพราะกิเลสมันเป็นใจใจเป็นกิเลสอยู่นี่จึงว่าต้องใช้ความพยายามทุกขั้นตอนตั้งแต่เดินขาซ้ายก้าวไปขาขวาก้าวไปจะเดินขาขวาก้าวไปขาซ้ายก้าวไปทุกขั้นตอนเหมือนกันเถอะการเรียนปริญญาเอกมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงและทุกคนที่ไม่เรียนกอไก่ขอไข่ไม่มีโอกาสหมดสิทธิ์ทั้งนั้นจึงว่าต้องเรียนไปแต่กอไก่ขอไข่ฮอนกฮูกสระอิสระอาสระอุสระโอและก็ป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ป .7 ป .8 ป .9 ป .10 ไปเลยจึงกระทั่งไม่มีปจะมีมอก็ว่ากันไป1 2 3 4 5 6 7ไปนี่ต้องไปอย่างนี้นะเพียรทุกขณะนับตั้งแต่เราลุกจากที่นอนนับตั้งแต่เราลืมตาตื่นขึ้นให้พากันเข้าใจแล้วให้พากันระมัดระวังมรรคผลนิพพานไม่ใช่อยู่ที่อื่นนะอยู่กับเราอยู่กับเรานี่จะขึ้นไปบนฟ้าก็ช่างเถอะแต่เรามันไม่ทำให้เป็นไม่เป็นไม่เรียนกอไก่ขอไข่ไม่ได้ไม่มีความพยายามที่จะเรียนไม่ได้ต้องพยายามที่จะเรียนพยายามที่จะสอบพยายามที่จะเรียนพยายามที่จะสอบสอบดูเสมอสอบเราเป็นยังไงสอบเราเป็นยังไงสอบเราเป็นยังไงแล้วมันเป็นเองมันถึงแล้วมันเป็นถ้ายังไม่เริ่มต้นนี่จะไปคิดอย่าไปคิดถึงถ้าไปคิดถึงแล้วมันมองไม่เห็นต้นไม่เห็นปลายหรอกเห็นก็เห็นอย่างเดาๆบางคนก็เดาอย่างนั้นบางคนก็เดาอย่างนี้ปฏิพันธ์ก็มีในขัดแย้งกันเหมือนกับคนดูช้างช้างตัวเดียวกันนั่นแหละแต่คนตาบอดมันพูดออกมาไม่เหมือนกันนะคนตาบอดมันไปคำช่างคำถูกงวงโอ้ช่างเป็นอย่างนี้เนาะเพราะตรงอื่นมันไม่เห็นนี่มันก็ไปจับตรงงวงโอ้ช่างเป็นอย่างนี้เนาะตัวช่างทั้งตัวมันไม่เห็นนะมันไปจับตรงงวงมันองค์ตัวช่างเป็นอย่างนี้พอไปจับตรงงาเออตัวช่างเป็นอย่างนี้พอไปจับขาโอ้มันต้นเสานี่นะนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละที่ไปหาโดนเดาไม่จริงไม่ถูกหรอกผิดตัวช่างเกี่ยวกับต้นเสายังไงตัวช่างกับตัวช่างไหมขาก็ขาหนึ่งหูก็หูไหมงวงก็งวงงาก็งาหางก็หางนะแต่คนตาบอดมันว่าหางช่างเป็นช่างนะงาช่างอะเป็นตัวช่างเจ้าว่าของเขาผิดก็ไม่ผิดนะถูกอยู่แต่มันถูกอย่างคนตาบอดพากันระมัดระวังทุกขั้นตอนพากันระมัดระวัง
ุกอิริยาบถทุกขณะที่มีอยู่หรือขณะที่มีการเคลื่อนไหวไปทางไหนสัก 2-3 วันนี่มานี่ได้พูดอยู่นะเวลาไปฉันน้ำร้อนนี่มีการคุยกันเสียงดังรู้สึกว่าเงียบๆไปสัก 2-3 วันนะแล้ววันนี้เมื่อวานนี่เออวันนี่ได้ยินอีกแล้วปากของเราอันเดียวรักษาไม่ได้ใช่ได้ที่ไหนพูดกับใครพูดกับใครพูดพอได้ยินมันหูอยู่ห่างกันมันไม่เกิน10เมตรนะทำไมจะต้องไปใช้เสียงจึงกระทั่งดังไปกระทั่ง40-50เมตรฟังเสียงมันจะพอออกอยู่แต่ที่นี่มันอยากจะสนใจว่าเป็นไม่ใส่ใจว่าเป็นเสียงของใครดีไม่ดีมันจะร้อยเมตรพอหน่อยไหมมันพระเมานี่เมาอะไรเมาน้ำชากาแฟไม่ได้เรื่องนักภาวนาไม่ปิดนะวะสถานที่มันเป็นอย่างนั้นโอ้เราไม่ได้ไปวิเวกเราไม่ไปอยู่ในป่าเราไม่เป็นพระธุดงค์ไปอยู่ที่ไหนมันก็มีแต่เข้าป่าเข้าดงเท่านั้นน่ะดงอารมณ์สัญญาดงกิเลสตัณหาเดินทุกก้าวนี่สำรวมกายกายอยู่ที่ไหนสำรวมวาจาวาจาอยู่ตรงไหนสำรวมใจใจอยู่ตรงไหนให้มันชัดลงไปสำรวมกายนั่นล่ะเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาสำรวมวาจานั่นน่ะเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาสำรวมใจเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาอยู่ที่การสำรวมกายกับสมาธิอันเกิดจากการสำรวมกายมีปัญญาอันเกิดจากความรู้ชัดในเรื่องของกายมีสำรวมวาจาสมาธิเกิดจากวาจาและปัญญาเกิดจากวาจารู้วาจารู้เสียงสำรวมใจปัญญาก็เกิดจากการรู้ใจเห็นใจแล้วปฏิบัติธรรมไปจะไปหาปฏิบัติที่ไหนละกิเลสจะไปหาละที่ไหนตัวอุปทานเนี่ยมันยึดสิ่งเหล่านี้ถ้ารู้กายรู้วาจารู้ใจแล้วอุปทานไม่มีหรอกมันดับแล้วไม่ต้องไปดับกิเลสจึงว่าไปในขั้นสำรวมไปในขั้นท่านเรียกว่าศีลเป็นเบื้องต้นสตินี่เป็นพื้นฐานที่จะสร้างจิตให้เป็นศีลสมบูรณ์ขึ้นมาสร้างมาสมาธิเป็นสมบูรณ์ขึ้นมาสร้างปัญญาให้มีความสมบูรณ์เป็นปัญญาขึ้นมาไม่ต้องไปปรารถนาคนอิ่มแล้วไม่ต้องไปปรารถนาไม่จะไปปรารถนากินข้าวอีกนี่สร้างจิตสร้างใจของเราให้อิ่มเต็มที่ขึ้นมาอิ่มด้วยธรรมอิ่มด้วยธรรมก็คือการพยายามให้มันยิ่งพยายามให้ยิ่งพยายามให้ยิ่งถ้ามีแต่อยากความพยายามไม่มี
อยากจนตายมันก็ได้แต่อยากเท่านั้นล่ะคืนแต่ทำลายเจ้าของตั้งเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่อยู่ทุกขั้นตอนใครจะบวช10ปี20ปีแล้วก็ช่างต้องเริ่มต้นทั้งใหม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งนั้นเริ่มต้นใหม่อยู่ทุกขณะนั่งอยู่ก็เริ่มต้นใหม่เดินอยู่ก็เริ่มต้นใหม่เคลื่อนไหวก็เริ่มต้นใหม่อยู่ตรงไหนก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นอยู่ทุกขณะแล้วตั้งใจเริ่มต้นอยู่ทุกขณะก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทเป็นผู้ที่มีความพยายามเป็นผู้ที่มีความภาคความเพียรไม่มีอะไรที่จะเผาดอกเผากิเลสไม่มีอะไรที่จะเผาดอกเผากิเลสตัณหามีแต่ความภาคความเพียรมีแต่ข้อวัดปฏิบัติเท่านั้นหมุนอยู่ตลอดเวลาหมุนเดินยังกลมหมุนนั่งสมาธิหมุนเดินยังกลมหมุนนั่งสมาธิหมุนอยู่ก็ข้อวัดปฏิบัติทุกอย่างอยู่เฉยไม่ได้นะเราไม่เผามันมันเผาเราเข้าใจอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันถูกกิเลสเผาจนกระทั่งตามวัดตามวาล่ะมีแต่หลวงตาที่ดิ้งไม่เป็นน่ะฝ่อวัดหลวงพี่หลวงน้าหลวงอาที่กิเลสตัณหามันยังพอเอาไปทำประโยชน์ได้นี่มันเก็บเรียบมันปล่อยเอาไว้ก็คือผู้ที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เอาให้ทบทวนดูปากก็เริ่มต้นใหม่และต้องเริ่มต้นอยู่ทุกขณะเป็นการสวดมนต์ต้องหวนนะโมทุกครั้งต้องจังใจต้องตั้งใจต้องตั้งนะโมทุกครั้งก็คือต้องตั้งใจทุกครั้งเริ่มต้นใหม่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 ถึงจะเป็นต้นแล้วก็ช่างต้องเริ่มต้นใหม่เราเป็นต้นแล้วพอเริ่มต้นมันเป็นต้นทันทีพอเริ่มต้นนี่มันเป็นต้นขึ้นทันทีถ้ายังไม่มีต้นเริ่มต้นนี่บางทีเริ่มขึ้นมาแล้วใบมันยังไม่ยอมผลิใบไม่ยอมผลิก็ละก็เริ่มต้นเริ่มต้นรักษาความเริ่มต้นให้ดีเพราะช้ำรักษาความเริ่มต้นแล้วใบก็เริ่มผลิต้นก็เริ่มโผล่ออกมาใบก็เริ่มผลิสองใบสี่ใบนี่ดิ้มไปแปดใบขึ้นมาแล้วถึงจะเริ่มต้นแล้วเป็นต้นขึ้นมาทันทีอันนั้นก็ต้องอาศัยเริ่มต้นแล้วก็เป็นใบสองใบขึ้นมาก่อนเหมือนกันชีวิตการบวชเป็นไปได้ยาก
การดำเนินชีวิตในชีวิตการบวชนี่เดินไปได้ยากมากต้องเป็นผู้ให้ต้องเป็นผู้ให้ต้องเป็นผู้เสียสละต้องเป็นผู้ที่ตัดออกจริงๆต้องเป็นผู้ที่ละเป็นผู้ที่สลัดเป็นผู้ที่ตัดละอะไรสลัดอะไรความคิดความอ่านความคิดความอ่านความคิดความอ่านสัญญาสังขารตัวปรุงตัวแต่งตัวปรุงตัวแต่งตัดมันจะปรุงมาลักษณะไหนก็จะตัดมันนี่ถ้าไม่ดับไม่ได้ไม่ตัดแต่ตัวกิเลสมันต่อออกมาจากตัวปรุงตัวปรุงตัวแต่งนั้นตัณหาราคะมันออกมาจากตัวปรุงตัวแต่งนั้นมันโผล่ขึ้นมาอะไรตัดคอมันทิ้งมันโผล่ขึ้นมาตัดคอมันโผล่มันค้อนทบหัวมันหัวอะไรก็หัวจิตใจตัวที่มันเริ่มปรุงตัวที่มันปรุงมันแต่งออกมานั้นนี่จึงว่าต้องสำรวมใจเข้าใจไหมล่ะดูใจดูใจดูใจนั่นคือการสำรวมใจมันปรุงมายังไงอะไรมันเกิดอะไรมันเกิดอะไรมันโผล่ขึ้นมาอะไรมันไหวตัวคือโผล่ขึ้นมานั่นตัวนั่นแหละตัวสันตัวสังขารตัวปรุงตัวแต่งปัญญาลู่รอบในสังขารก็เห็นชัดตัวนี้ว่าเป็นตัวเกิดตัวดับสำรวมกายก็เป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาสำรวมวาจาก็เป็นสติสมาธิปัญญาเหตุสำรวมใจก็เป็นสมาธิเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาจึงว่าสมาศีลสมาธิปัญญานี่อาศัยซึ่งกันและกันอันนั้นก่อนอันนี้หลังไม่ถูกนั่งไม่อยากให้มันสะบังกกไหมสะบังกกมันหดหูมันเหี่ยวแห้งมันมีแต่องอาจกล้าหาญไม่มีแต่เบิกบานต้องเป็นอย่างนั้นง่วงเหงาหานอนกิเลสมันข่มหัวอยู่นี่ที่วันเป็นไปได้ยากชีวิตการดำเนินชีวิตในสภาพนักบวชนี่ฝืดคือฝืดยิ่งกว่ากิ้งคกขึ้นภูเขายิ่งกว่าพายเรือทวนกระแสน้ำแต่ท่านเปรียบว่าพายเรือทวนกระแสน้ำกิ้งคกขึ้นภูเขามันยิ่งกว่านั้นอีกเราจะมาสบายแล้วสบายแล้วบิณฑบาตก็ไม่ต้องไปไกลสบายแล้วบิณฑบาตมาไม่ต้องไปบิณฑบาตก็อิ่มแล้วยังมีข้าวปุ่นยังมีข้าวปาดยังมีของหวานเสริมเข้าไปสบายแล้วมันก็ตายอย่างหมูเท่านั้นแหละเ
ตั้งใจตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราจะตั้งใจตื่นขึ้นมาวันนี้เราจะตั้งใจเอาอยู่อย่างนั้น